ุตโนตภาพสเก็ตหลังยุคก้าวไกลเด่นชัดผ่านเหตุการณ์7สิงหาประเด็นร้อนวันที่29กรกฎาคม2567 9:38 น.มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นเป็นลำดับว่าแนวโน้มของคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในวันที่7สิงหาคมจะเป็นไปในทางยุบมากกว่าที่จะเป็นการยกคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นความมั่นใจเมื่อประเมินแต่ละกระบวนท่าอันมาจากในพรรคก้าวไกลว่าดำรงอยู่และดำเนินไปอย่างไรโดยพื้นฐานก็คือท่าทีอันมาจากนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคเมื่อประสานเข้ากับท่าทีอันมาจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก็มีความชัดเจนเป็นความชัดเจนซึ่งไม่เพียงแต่จะแถลงในลักษณะดับเครื่องชนต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่องหากแต่พร้อมจะกระทำในสิ่งที่มีได้กระทำในยุคยุบพรรคอนาคตใหม่นั่นก็คือนำเอารายละเอียดอันเป็นเทคนิคการต่อสู้ในศาลยิ่งกว่านั้นแม้กระทั่งคำแถลงปิดคดีซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องเก็บนำเอาไว้ก็พร้อมที่จะเปิดแถลงผ่านการไลฟ์รูปธรรมอันเป็นระลอกสุดท้ายแห่งการตระเตรียมทางความคิดคือการจัดทำคลิปออกเผยแพร่พร้อมกับคำประกาศนัดชุมนุมใหญ่ทางการเมืองในวันที่7สิงหาคมณที่ตั้งพรรคที่ไม่ควรมองข้ามก็คือการนำเสนอแกนหลักในอนาคตในสถานการณ์แห่งการยุบพรรคอนาคตใหม่เด่นชัดอย่างยิ่งว่ามิได้มีการประเตรียมรับมืออย่างรัดกุมเพียงพอการแถลงหลังคำวินิจฉัยยืนยันให้สัมผัสได้อย่างชัดเจนแต่ต่อสถานการณ์ก่อนวันที่7สิงหาคมได้มีการประสานทั้งในด้านของพรรคก้าวไกลและจากคณะก้าวหน้าเห็นได้จากบทบาทของนางสาวพรรณิกาวานิชในฐานะที่เคยเป็นผู้ช่วยหาเสียงเห็นได้จากรายละเอียดในการจัดทำคลิปเพื่อรณรงค์ต่อสู้ในทางความคิดบทบาทที่เห็นเป็นบทบาทของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลเป็นบทบาทของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นบทบาทของนายพริษวัชรสินธุเป็นบทบาทของนางสาวพนิดามงคลสวัสดิ์จึงไม่ยากที่จะนำไปสู่การคาดหมายว่าคนไหนคือว่าที่หัวหน้าพรรคคนไหนคือว่าที่เลขาธิการพรรคคนต่อไปนี่คือการส่งสัญญาณนี่ย่อมเป็นความรอบคอบหากคำวินิจฉัยของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกมาในเส้นทางแห่งการยุบแกนนำคนใหม่ก็พร้อมสอดสวมในแต่ละหน้าที่สอดสวมผ่านพรรคการเมืองใหม่ภายในการเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมจึงยืนยันความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมของพรรคก้าวไกลที่สะสมบทเรียนมาจากกรณีพรรคอนาคตใหม่การเคลื่อนเข้าไปสู่โหมดแห่งการเลือกตั้งภายหลังครบวาระในเดือนพฤษภาคม2570ต่างหากคือเป้าหมายที่เป็นจริงผู้ประกาศข่าวดังรับเลี้ยงสุนัขจากบ้านแทะศพเผยจิตใจสุดบอบช้ำเจอผู้ชายกลัวจนขี้แตกเด่นออนไลน์วันที่28กรกฎาคม2567 14:29 น.ผู้ประกาศข่าวดังรับเลี้ยงสุนัขจากบ้านแทะศพเผยจิตใจสุดบอบช้ำเจอผู้ชายกลัวจนขี้แตกไม่รู้ว่าหมาที่อยู่กับชายคนนี้เจออะไรมาบ้างวันที่28กรกฎาคม2567จากข่าวการเสียชีวิตของชายวัย62ในบ้านพักก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปเจอศพก็ถูกสุนัขนับ10ตัวที่เลี้ยงว่ายรุมแทะศพกินนั้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ผู้ประกาศข่าวชื่อดังนารากรติยายนได้ออกมาเล่าประสบการณ์เรื่องราวที่รับเลี้ยงสุนัขจากบ้านหลังนี้โดยบอกว่าเราไม่รู้ว่าหมาที่อยู่กับชายคนนี้เจออะไรมาบ้างแต่วันนี้เมื่อเขาเสียชีวิตแล้วเราขออโหสิกรรมแก่สิ่งที่เขาทำกับหมาทุกตัวขอให้ดวงวิญญาณของนายอรรถพลจงไปสุคติอย่าได้ก่อเวรกรรมกับชีวิตใดๆอีกเลย
โดยผู้ประกาศข่าวดังได้โพสต์ภาพพร้อมอธิบายว่าเล่าเรื่องจากภาพที่1ถึง2พบศพชายตายในบ้านสภาพเน่าเฟะพร้อมกองขยะเต็มบ้านคาดว่าตายมาแล้วหลายวันล้อมรอบด้วยหมาเล็กกว่า10ตัวผู้ประกาศข่าวดังเผยรับเลี้ยงสุนัขจากบ้านแทะศพเผยจิตใจสุดบอบช้ำเจอผู้ชายกลัวจนขี้แตกภาพที่3ถึง4เมื่อ3ปีก่อนตรับเลี้ยงหมาหาบ้านจากมูลนิธิ The Voice มา1ตัวตั้งชื่อใหม่ว่าแคนดี้แคนดี้คือหมาจากบ้านหลังนี้ซึ่งเคยถูกร้องเรียนว่าเลี้ยงหมาผิดสวัสดิภาพคุณเก๋และคุณปุ๋มเข้าไปช่วยมาหลาย10ตัวแต่สุดท้ายถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกแคนดี้มาอยู่บ้านตะในสภาพจิตใจบอบช้ำผ่านมา3ปีแม้วันนี้แคนดี้จะร่าเริงตามประสาแต่ยังมีอาการกลัวมนุษย์เพศชายกลัวมากขนาดครี่แตกเราไม่รู้ว่าหมาที่อยู่กับชายคนนี้เจออะไรมาบ้างแต่วันนี้เมื่อเขาเสียชีวิตแล้วเราขออโหสิกรรมแก่สิ่งที่เขาทำกับหมาทุกตัวขอให้ดวงวิญญาณของนายอรรถพลจงไปสุขคติอย่าได้ก่อเวรกรรมกับชีวิตใดๆอีกเลยภาพที่5หนูแคนดี้ในวันนี้ค่ะเพิ่งอาบน้ำตัวหอมเพื่อไทยชี้อภิปรายงบสร้างสรรค์เชื่อผ่านด้วยดีประชาชนรองเงินดิจิทัลเลทอยู่การเมืองวันที่28กรกฎาคม2567 15:34 น.เพื่อไทยชี้อภิปรายงบสร้างสรรค์เชื่อผ่านด้วยดีประชาชนรองเงินดิจิทัลวอลเล็ตอยู่เผยยกมท.งบประมาณเชิญ9หน่วยงานแจงทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านซักไซ้อย่างหนักวันที่28กรกฎาคม2567นายธีรชัยแสนแก้วส.ส.อุดรธานีพรรคเพื่อไทยในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567กล่าวว่ากมท.พิจารณางบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567วงเงิน 1.22 แสนล้านบาทใช้เวลาพิจารณาร่างงบร.บ.ดังกล่าว3ครั้ง3วันคือวันที่19กรกฎาคมวันที่23กรกฎาคมและวันที่25กรกฎาคมแม้จะรวดเร็วแต่มีความรอบคอบนายธีรชัยกล่าวต่อว่าโดยมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ9หน่วยงานมาให้ข้อมูลทางกมท.ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ซักไซ้รายละเอียดอย่างหนักและตัวแทนหน่วยงานที่มาชี้แจงก็ตอบคำถามยืนยันการเตรียมความพร้อมโครงการดิจิทัลวอลเล็ตครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งคนมีและไม่มีสมาร์ทโฟนความพร้อมระบบแอปพลิเคชันนายธีรชัยกล่าวอีกว่าสิ่งที่กมท.ฝ่ายค้านยังขอสงวนความเห็นนำไปอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระ 2-3 วันที่31กรกฎาคมคือข้อสงสัยเรื่องงบประมาณรายจ่ายปี2567ที่จะต้องใช้ให้จบในปี2567จะนำไปใช้ข้ามปี2568ได้หรือไม่รวมถึงการขอตั้งลดงบประมาณเพิ่มเติมปี2567ลงมาทั้งนี้ในที่ประชุมกมท.สำนักงบประมาณยืนยันว่างบปี67สามารถเหลื่อมปีไปใช้ในปี2568ได้สามารถชี้แจงได้ชัดเจนมั่นใจว่าการพิจารณาวาระ 2-3 จะผ่านไปด้วยดีไม่น่าเป็นห่วงการอภิปรายเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ไม่มีการตีรวนเอาเป็นเอาตายเพราะเป็นงบประมาณดิจิทัลวอลเล็ตที่ประชาชนรออยู่นายธีรชัยกล่าว